Go with we สวัสดีครับเข้ากับ Go with we ไปกับเรานี่คือเช็คอินบินนอกบ้านม่าน EP นี้นะฮะบอกเลยไม่ตั้งใจจะมากินร้านนี้เลยนะตั้งใจจะไปกินแม่กองหัวปลาแต่ว่าวันนี้ถึงวันแม่คนเยอะมากรอคิวประมาณชั่วโมงกว่าและทีนี้เราต้องกินข้าวติดเที่ยงไงพ่อกำลังลดความอ้วนอยู่ก็เลยย้ายร้านมาร้านลานี่ร้านนี้ยังไม่เคยมานะฮะก็เลยอัดคลิปมาให้ดูว่าอาหารอร่อยไหมแต่ที่รู้พนักงานที่ร้านดีมากเลยทุกคนจะทุกคนเลยนะเหมือนพนักงานหน้าตามาเลยอ่ะโคตรดีเดี๋ยวมาดูอาหารมันจะแนวออกแบบอิตาเลียนเนาะมีพิซซ่ามีสปาเกตตี้พวกนี้เนี่ยเมนูที่ดูเหมือนเป็นฮาวายเอียนหน้าฮาวายเอียนพิซซ่าเดี๋ยวเราก็มาสั่งอาหารกันนะฮะไปเดี๋ยวมาดูอาหารกันที่สั่งกันดีกว่าจะกินไวท์ครีมซอสดีกว่าเอานี่จานหนึ่งไวท์ครีมซอสร้านลานีนะฮะตั้งอยู่ที่ราชพฤกษ์นะฮะมาแถวคลองลาดพร้าวมาตั้งใจมากินหัวกองแม่ปลานะฮะอย่างที่บอกแต่ว่าคนมันเยอะก็เลยมาที่ร้านลานีแทนโอ้โหหวังว่าอาหารน่าจะอร่อยนะเพราะคนก็เยอะอยู่เหมือนกันที่ตั้งอยู่ตรงไหนนะ The Circle ราชพฤกษ์อะไรนะ The Circle ราชพฤกษ์ The Circle ราชพฤกษ์หรอมันเป็นอาหารแบบศูนย์อาหารนะแต่ว่าตั้งเหมือนว่ารวมหลายๆอย่างขายหลายอาหารนะฮะมีโอกาจูมีอะไรเต็มหมดเลยแต่ว่าเจ้าที่เราเลือกก็คือร้านลานีเพราะยังไม่เคยทานนะครับหอมมากเลยอ่ะน่าจะอร่อยอร่อยจริงหรือเปล่าพี่จอยอร่อยแบบไม่อร่อยแล้วเดี๋ยวอร่อยไหมไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวต้องสนใจช่องโควิดวีก่อนสิสตอรี่เจ๊ไว้ทีหลังจริงๆร้านของร้านชื่อแบบแปลกเอารับบทพิธีกรหนึ่งไม่มีข้อมูลนะมาแล้วลานีสเปเชียลไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ลานีสเปเชียลคืออะไรอ่ะมันเป็นอะไรซุกกี้อะไรสักอย่างซุกกี้เหรอซุกกี้อะไรล่ะเทนโดกิตี้มันจะเป็นกุ้งหมึกมันเหมือนของวัวเลยแล้วมันคืออะไรอ่ะไม่รู้อันที่สองอ่ะในเมนูอ่ะว่าล่ะคือรานีฟิวชั่นนะฮะของคุณหมอสรุปขององค์คืออะไรกันแน่เอาพี่นี่สั่งเองแล้วลืมฟุตตี้เดอร์มาเล่ทุกอย่างเออฟุตตี้เลมาเล่อะไรก็ไม่รู้เนาะโอเคถ้าน้องก็ดีก็คือสั่งก่อนเพื่อนน่าจะได้หลังแล้วพิซซ่าหน้าอะไรอ่ะลาสกาบอกเลยนะว่าพิซซ่าที่นี่เขาอบสดๆร้อนๆจากหม้อเตาไฟเห็นไหมว้าวสปาเกตตี้ของผมยังไม่มาสรุปเราก็ได้กินพิซซ่าก่อนโรยมีใครไม่กินทาริโกโน่ไหมกินทุกคนโรยอยากกินชิ้นหวาน1 2 3 4 5 6 7 8ก็เลยไม่ต้องเอา2ค่ะหน้าเดียวมันก็พอแล้วไหมเดี๋ยวเรามากัน5คนเลยนะใช่เขาได้กิน3ชิ้นนาทีถ้าอย่างไรมีคนไม่พอใจแล้วหนึ่ง
ที่ปุ้ยมีปลาหมึกทอดด้วยเดี๋ยวจะลองชิมจริงๆชิมไปแล้วเป็นสปาเกตตี้เส้นดำนะฮะของผมนี่เจอที่อร่อยที่ไหนอ่ะอ๋อไม่ได้ไปไงติดโควิดก็เลยอดไปกินที่ภูเก็ตที่จานของคนอื่นอุ้ยกลิ่นแบบเปรี้ยวๆอ่ะรสชาติเหมือนเครื่องแกงเผ็ดด้วยนะมันเป็นแกงมันตอบกับเผ็ดด้วยแล้วอร่อยมันก็เลยออกเปรี้ยวๆอร่อยน้องเจมส์ทำให้ที่อร่อยอร่อยมากเลยอ่ะมาชิมหน่อยได้ไหมชิมหนึ่งนี่เป็นเห็ดท็อกโก้นัวอร่อยเนาะเธอก็เอาไปทั้งเส้นสิอร่อยเดี๋ยวพิซซ่าเดี๋ยวเราขอกินตรงนี้ก่อนอ๋อมีปลาหมึกชิมปลาหมึกชิมปลาหมึกปลาหมึกที่เจ้าของน้องโอมเมนูเดียวของพี่เป้ไม่ทันได้ขายกันเลยพี่ของโอมกันเมนูเดียวกันอือจอมพี่เส้นจำอืออันนี้ก็จะเป็นรสชาติเหมือนกันใช่ไหมอุ้ยสปาเกตตี้แบบอาหารอิตาลีอร่อยมากเลยอ่ะงั้นต้องลองไปกินที่ภูเก็ตที่ร้านที่พี่จอยแนะนำเดี๋ยวเราขอตัวทานตรงนี้ก่อนนะครับอร่อยอร่อยจังเลยพิซซ่าพิซซ่าไม่ค่อยกรอบมันต้องไว้นานถ้ามันกรอบมันก็จะกรอบเนาะแต่รสเดี๋ยวพี่ชอบสปาเกตตี้ของพี่นะอร่อยดีทานจนอิ่มหมดแล้วนะฮะมีหลายคำเสียงวิจารณ์หลายด้านมากทั้งอร่อยทั้งไม่อร่อยโดยส่วนตัวที่สั่งมาอร่อยนะแต่พิซซ่ารู้สึกว่าเฉยๆเพราะมันไม่ได้กรอบมันทำให้ถึงชีสอะไรเงี้ยของเห็ดทรัฟเฟิลนะแต่สปาเกตตี้ของผมบอกว่าอร่อยของคนนี้ก็อร่อยแต่ต่อของคนนี้เขาบอกว่าจืดไปหน่อยใช่ไหมคะมีอะไรจะรีวิวไหมมันไม่ถึงชีสเลยไม่ถึงชีสนะไม่ถูกใจสายมันจืดมันไม่มีความเป็นครีมมี่อ่ะไม่ถูกใจสายหมีเราสองคนอร่อยนะอมเนาะนี่ก็อร่อยของผู้ชาย3คนคือรสชาติดีหมดแต่พิซซ่านี่ก็เห็นตรงกันว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะพิซซ่าไม่ค่อยหนามันไม่ค่อยไม่ใช่เป็นหนามันไม่ค่อยกรอบท่านก็สั่งแบบมันมาแบบไม่แบบบางกรอบอ่ะนี่เขาออกมาทั้งในตู้เลยนะเนี่ยไม่เขาทำสดๆก็ดูตรงนี้ก็ตัดสินใจเองนะว่าจะมาทานหรือว่าอะไรยังไงแต่สมองของผมแล้วผมโอเคแต่ของในกลุ่มก็หลายคนก็ไม่โอเคก็มีแต่ผมโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวจะพาไปไหนไปกินที่ไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับอันนี้พูดถึงร้านที่ภูเก็ตที่เคยรีวิวนะ M&M ลองไปดูในใกล้บ้านนะฮะเคยอัพลงอยู่ที่ภูเก็ตโอเคครับดูถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปทานที่ไหนถ้าแปลกๆที่ไหนอีกนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกดติดตามเอาไว้นะครับเดี๋ยวได้เจอกันต่ออ๋อแล้วอย่าลืมดูคลิปตอนออกกำลังกายผมด้วยนะครับเห็นไหมหน้าเริ่มผอมแล้วเริ่มผอมลงแล้วตอนนี้จะใกล้2เดือนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย